นี่ครับรถเข็นก็จะฟาดมาประมาณ 10,000 สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูปเปอร์ทุกท่านอยู่กับผมณัฐโยในเกมแล็กนาล็อกเอ็มครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิว ID ลองของผมนั่นก็คือแบ็กสมิธนั่นเองครับผม wow. อาจจะไม่โหดมากแต่ว่าคิดว่าเป็นแนวทางสำหรับสายฟรีแล้วกันเพราะเนี่ยเป็น ID ที่2แล้วผมก็ไม่ได้เติมเงินไม่มี VIP ใดๆนะครับก็สามารถเล่นมาจนถึงเลเวล73แล้วตัวนี้เล่นไปประมาณเกือบ1สัปดาห์นะฮะมาดูกันว่ามันจะแรงขนาดไหนแล้วเราด้วยความขยันอดทนเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับเริ่มจากตอนนี้ผมเป็นยังเป็นแบ็กสมิธอยู่นะจ็อบ38แล้วครับใกล้จะเปลี่ยนเป็นไวท์สมิธได้แล้วอีก2จ็อบเนื่องจากว่าเราไม่สามารถใช้โซ่ได้ครับคนที่ไม่ใช่ VIP เนี่ยจะใช้โซ่ได้จำกัดแค่อาทิตย์ละ7ครั้งครับผมซึ่งอันนี้เปิดมาวันนี้วันพุธเปิดมา2วันผมก็ใช้ไปจะครบแล้วนี่นะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะไอ้เรื่องสายเติมกับสายไม่เติมเนี่ยผมว่าต่างกันเยอะครับผมใครที่เป็น VIP เนี่ยจะได้เปรียบมากๆแต่จริงๆแล้วเกมเนี่ยแค่เราเติมเดือนละไอ้279อ่ะก็ถือว่าโอเคแล้วนะซื้อแพ็คพรีเมียมเนี่ยฮะมันจะทำให้เราได้ VIP ที่แบบว่าได้ EXP เพิ่มขึ้นกว่าชาวบ้านก็คือเก็บเลเวลได้เร็วขึ้นตั้ง 33% แน่นะฮะเราไปถึงใช้โซ่ได้ไม่จำกัดทำให้เราหาของได้เยอะกว่าแต่ถ้าเราอย่างของผมเนี่ยฟูสายฟรีแบบฟูดูว่าเราทำอะไรได้บ้างครับอย่างไอเทมเนี่ยพอดีช่วงแรกผมสุ่มได้ขวานมาก็เลยเลือกที่จะเล่นไอตัวแม่ขานี่นะฮะอย่างอื่นๆก็ค่อยๆคราฟขึ้นมาอย่างนี้ครับผมเป็นแหวน Ignore Depth เอาไว้ชนเอาไว้รถเข็นฟ้าจะได้แรงๆครับอัพไปถึงขั้น3ได้อันนี้ก็เป็นของที่ดีที่ควรจะให้แม่ค้ามีนะครับผมพวกแบ็กสมิธเนี่ยแล้วก็ไทยนี่ก็เป็นชุดยอดนิยมสำหรับทุกอาชีพนี่แทบจะใช้ไทยกันหมดเพราะว่ามันเพิ่ม Attack 4% เลยนะฮะแต่ยิ่งอัพขั้นสูงๆก็ยิ่งดีด้วยส่วนไอ้พวกนี้ยังไม่มีอะไรเลยฮะแล้วก็มีแหวนนะครับแหวนสเตรนแล้วก็วิดพวกนี้ได้มาจากรอยแย่ครับนี่ของกาชาเล็กน้อยสุ่มได้ตอนเริ่มเกมมีขวานก็โอเคละนี่นะฮะก็ประมาณนี้เลเวลนี้ผมก็เวลแทบทุกวันเล่นจนหมดแทบทุกวันนะครับ300กว่านาทีก็จะอยู่ที่73ครับผมคนอื่นอาจจะเก็บได้ไวกว่านี้นะเพราะว่าผมก็แบบแค่เปิดบอททิ้งไว้แล้วก็ทำเควสบ้างนะฮะต่อมาครับผมเรื่องสเตตัสตัวนี้เราจะมีสกิลรถเข็นฟาดนะครับคัสเรโวลูชันมันจะขึ้นอยู่กับค่าสเตรนท์นะครับผมก็เลยต้องอัพสเตรนท์เยอะๆแทบจะไม่มีสเตตอื่นเลยมีแค่เด็กเพราะว่าถ้าเกิดฟาดไม่โดนก็ไม่มีความหมายฮะต่อมาในเรื่องของสกิลครับเรามาดูกันในส่วนของเมอร์แชนต์นะครับช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะอัพสไตล์นี้นะครับอัพคัสเรโวลูชันกับคัสเอนชานก่อนนะฮะอัพให้เต็มจะได้รถเข็นฟาดแรงๆแล้วก็อัพท่าหลอด Exclamation นั่นแหละเราจะไม่เล่นสายเมโมไนท์นะครับเพราะว่าเกมเนี้ยเงินหายากมากมันจะเปลืองมากครับผมอัพประมาณนี้แล้วพอขึ้นแบ็คสมิธมาเนี่ยจริงๆแล้วใครอยากจะไปอัพรถเข็นหมู่ก็ได้นะเอารถเข็นหมู่ฟาดมอนแต่ผมว่ารถเข็นเดียวเนี่ยฟาดไปทีละตัวเนี่ยไวสุดละแล้วก็อัพมาถึงก็ควรจะอัพ Overtouch กับ Weapon Research ครับผมมันจะได้ค่า attack กับค่าความแม่นยำนะครับพิษเพิ่มขึ้นเยอะเลยทีเดียว hammer fall นี่ก็แล้วแต่ละกันจริงๆถ้าเล่นเอารถฟาดเนี่ยไม่ต้องใช้ hammer fall ก็ได้ครับแต่ผมเอาไว้สตันเพื่อความมันอะดรีนาลีนรัชกับ weapon perfect จริงๆควรจะเอา weapon perfect ให้เต็มก่อนนะแต่ผมได้ไปอัพอะดรีนาลีนรัชก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปบูให้ดูดีอ่ะแล้วก็สำหรับสายขยันนะครับควรทำทุกๆอย่างที่เราเคยบอกกันในคลิปที่แล้วคือส่งสัตว์เลี้ยงครับผมส่งสัตว์เลี้ยงออกไปหาของตรงนี้นี่ฮะร้านอุปกรณ์กับศูนย์อาหารแต่ตอนเนี้ยผมส่งมันไปไอ้นี่อยู่ไหนวะได้กลับมาแล้วส่งไปนี่ครับไปทะเลทรายปั๊บได้ไอเทมมานะฮะอุ๊ยอ๋อโอเคตกใจทำไมได้ลูนาติกเอกนี่แล้วผมก็ใช้สัตว์เลี้ยงครับผมเป็นเจ้าหมาน้อยตัวนี้มันดีตรงที่มันมี Ignore Depth ครับผม Evil Attack ครับเพิ่ม Ignore Depth ให้กับสัตว์เลี้ยงและเจ้าของเดี๋ยวเราจะไปฟาดกันดูแล้วกันอาวุธขวานของพ่อค้าเนี่ยควรจะฟาดมอนตัวใหญ่ๆครับผม
แล้วก็เรื่องรูนเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดไม่เติมเงินเนี่ยแม่งอัพรูนยากมากครับและรูนอ่ะส่งผลต่อพ่อค้าเป็นอย่างมากเราควรจะมีรูนนะฮะคือเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยไอ้รถเข็นฟาดเนี่ยถ้าใครอัพรูนไปแบบสักระยะนึงอ่ะโอ้ยผมต้องไปพีระมิดนี่หว่าไปวิ่งไปก็ได้ใครอัพรูนไปสักระยะนึงเนี่ยฮะฟาดทีแบบ 2-3 หมื่น 4 หมื่นเลยก็ได้ถ้าของฟูๆหน่อยนะครับของผมเนี่ยถ้าอัพรูนนะฟาดแรงขึ้นเกือบ2เท่าเลยนะเดี๋ยวเราจะไปฟาดมิโนทารุสกันครับผมแล้วก็สิ่งสำคัญคือถ้าเล่นสายเนี่ยมันจะหลบไม่ค่อยได้ครับผมควรจะจ้างแมวเหมียวมา1ตัวเป็นแมวรับตีนก็ได้ครับวาซาวุเนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งเลยอยู่ไหนวะวิ่งไปหาวัวกันนะฮะเจอวัวละเราก็โอเวอร์ทัชอะดรีนาลีนรัดวีปอนโทเฟตจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้ครับวัวมันเป็นตัวใหญ่รถฟาดได้ 8,000 ครับผมเดี๋ยวเราจะลองกินยาสเปรย์นะฮะยาสเปรย์ผมอยู่ไหนวะมาดูก่อนไอ้พวกอาหารเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันครับผมอันนี้ดิสเอเพิ่มน้อยอ่ะดิสบีอยู่ไหนอันนี้นี่ดิสบีปั๊บใช้ไปแล้วฮะนี่ครับรถเข็นก็จะฟาดมาประมาณ 11,000 ก็แรงขึ้นมา 2,000 ครับไอ้อาหารเนี่ยเพิ่มสเตน10กับความเสียหายระยะใกล้ 20% เนี่ยครับเราฟาดได้แค่หมื่นเดียวทั้งที่สเตนหมุน92แต่ถ้าอัพรูนขึ้นมานะครับผมสำหรับรูนอัพยังไงผมพอรู้แนวทางแหละเพราะผมหาข้อมูลมานี่ครับการจะเปิดอัพรูนเนี่ยต้องมีคิวก่อนนะฮะแล้วก็ไปทำเควสกับเทพธิดาโชว์ออกมาปั๊บนี่ครับมันจะมีสายคัทเรโวลูชั่นมันจะแบบว่าในช่องเก็บของของเราเนี่ยมีจำนวนกี่ชิ้นก็จะบวกเข้าไปอีกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอัพแค่2อันเนี้ยครับผมอัพสายนี้มาก็จะตีแรงขึ้นเป็นเกือบ 20,000 เลยทีเดียวนะฮะสำหรับไอเทมประมาณนี้นะที่ผมใช้ชุดประมาณนี้นะฮะลองดูมาดุ๊กครับผมมาดุ๊กก็หมื่นครับมาดุ๊กเป็นตัวใหญ่เดี๋ยวจะตีช้าหน่อยเนี่ยก็ถือว่าเก็บเลเวลได้ค่อนข้างไวนะฮะเผื่อใครสนใจอยากเล่นพ่อค้าแล้วก็อีกอย่างนึงไอ้สกิลเมื่อกี้ผมลืมพูดไปสกิลตอนเป็นพ่อค้าเนี่ยฟันเลสซิ่งก็ช่วยให้ได้เงินเยอะขึ้นประมาณ 10% นะครับที่เลเวล5ถ้าอัพเต็มก็ได้ 20% เลยเนี่ยฟาร์มไอ้พวกนี้ได้อยู่ครับฟาร์มทีละหมื่นถ้ามาหน้าไม่พอใช้ก็กินวอร์มดิสไปนะครับผมฟาดปรับเนี่ยก็เล่นสนุกดีนะพ่อค้าผมก็เลยเล่นยาวๆเลยเดี๋ยวไม่แน่อาจจะลองเติมเงินให้ดูนะครับเพื่ออัพรูนสำหรับแนวทางการเก็บเลเวลตั้งแต่แรกนะครับผมเดี๋ยวเราวาร์ปกลับก่อนช่วงแรกๆเนี่ยเราก็เดินเควสไปตามปกติทุกอาชีพนะเล่นประมาณวัน2วันเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนอาชีพคัท2ได้แล้วนะครับผมจ็อบ40เลเวล40แค่ไปให้มันถูกจุดอย่างช่วงเลเวลประมาณ 20-30 เนี่ยช่วงแรกๆเราไปอยู่ที่ล็อกเกอร์ใช่ไหมแถบซ้ายแล้ว 20-30 เราก็เริ่มไปที่เมืองอิสลูดเนี่ยแหละครับผมแล้วก็ไปลงตีเห็ดก็ได้ตีเห็ดได้ผ้าเน่าแล้วเช่นบันดาลมาขายนะครับก็ไปที่โบชิปหรือซังเช่นชิปนี่แหละช่วงแรกๆก็ตีไปจนถึงเลเวล30กว่าแล้วครับผมแล้วก็ไปลงบาบิลันต่อบาบิลันก็ตีกบจนจะเปลี่ยนจ็อบได้เลยแล้วก็มีหลายที่ครับไปลงแมปฮอนเน็ตก็ได้โมโจเนอร์อะไรนั่นอ่ะมันชื่ออะไรวะแบบที่มีฮอนเน็ตอะไรพวกนี้นะครับฟอร่าก็ตีตรงนั้นจนเปลี่ยนจ็อบได้พอเริ่มเลเวล50กว่าก็ไปลังมดก็ได้เอ้ย40กว่าไปลังมด ไปได้หมดครับผมเก็บเลเวลไปตามขั้นตอนแล้วก็พ่อค้าอย่างเราเนี่ยไปตีแมนติสกับเหมือนกับชาวบ้านไม่ได้ครับแม่งวิ่งไปแล้วช้ามากเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดคือปลาย่อนครับผมปลาย่อนเคปไปตีไข่หมุนนะฮะจะได้จ็อบไวมากแล้วก็เก็บเลเวลไปเรื่อยๆจริงๆถ้าใครเริ่มไปตีไข่หมุนไหวเนี่ยที่ปลาย่อนเคปก็แนะนำเลยนะฮะ
แต่ว่าตอนเนี้ยคนมันฟาร์มกันเยอะมากครับผมเราจะแทบเจอแต่พวกวิสัชโซนไข่หมุนที่แนะนำก็จะมีอยู่จุดตรงนี้ฮะเดี๋ยวพาไปดูไข่หมุนมีอยู่หลายจุดนะฮะตรงนี้ก็ได้แล้วก็ตีไข่เนี่ยคัสไข่ที 6,000 เองปาบตัวนี้จะได้จ็อบค่อนข้างไวครับไว้เวลาลงด้านทางคูณ10ส่วนอื่นๆก็พยายามทำเควสบอร์ดทุกวันนะครับเควสกระดานแล้วก็เควสด้านทานเควสด้านทานเนี่ยให้มันลงไข่หมุนนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับแนวทางการเล่นพ่อค้าเห็นมีคนถามหามาอยู่นะผมก็เล่นแล้วสนุกดีก็ประมาณนี้ลองเอามาแชร์เผื่อใครอยากลองเล่นไปดีที่2ไอดีลองก็ลองดูครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวแบ็คสมิธนะฮะสายอะไรเดียวสายฟรีเอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel Mobile Looper ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย